เอกสารเยอะเป็นกองขนาดนี้ต้องพิมพ์เป็นไฟล์ตัวหนังสือลงในคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันขี้เกียจซะเหลือเกินวันนี้ผมจะพาคุณมาดูว่าแอปพลิเคชัน LINE แอปพลิเคชันเดียวก็สามารถทำได้ดิจิตอลไลฟ์อัปเดตกับตา Spring News ชวนคนขี้เกียจและคนที่ไม่ขี้เกียจแต่มีเอกสารจำนวนมากจะต้องพิมพ์ลงเป็นตัวหนังสือมาดูกันว่าแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยแอปเดียวไม่ต้องโหลดแอปอื่นเพิ่มเพียงแค่ถ่ายรูปแล้วก็สแกนก็สามารถที่จะทำตัวหนังสือบนกระดาษกลับขึ้นมาเป็นตัวหนังสือบนคอมพิวเตอร์ได้โดยวิธีการครับง่ายๆเลยก็คือการเปิดแอปพลิเคชัน LINE ในโทรศัพท์มือถือเซิร์ชแชทครับชื่อ Keep Memo เซิร์ชเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะเจอแชทอันหนึ่งที่ชื่อว่า Keep Memo พอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างเหมือนกับแชทปกติที่เราใช้แชทกับเพื่อนจากนั้นครับเรามองหารูปกล้องถ่ายรูปกดรูปกล้องถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายรูปเอกสารต่างๆที่เราต้องการสแกนให้มันเป็นตัวหนังสือบนคอมพิวเตอร์พอถ่ายรูปเอกสารเสร็จปุ๊บครับจะมีไอคอนนี้ขึ้นมาครับซึ่งไอคอนนี้พอเรากดเข้าไปแล้วมันก็จะสแกนเอกสารที่เราถ่ายมาเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาประโยคไหนบ้างซึ่งพอกดลากครอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะพิมพ์เป็นตัวหนังสือให้เราแบบง่ายดายแค่นี้เองสำหรับใครที่มีเอกสารเป็นไฟล์ JPEG หรือไฟล์ PDF ครับเราก็สามารถที่จะกดที่รูปที่เพื่อนๆเนี่ยหรือเจ้านายส่งผ่าน LINE เข้ามาพอกดเข้าไปที่รูปนั้นก็จะมีไอคอนเดิมขึ้นมาครับลองมองหาดูนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีหน้าต่างขึ้นมา1อันถามเราว่าเราจะยินยอมให้ส่งรูปนี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลไหมถ้าหากเรากดตกลงยินยอมเสร็จปุ๊บมันก็จะสแกนเหมือนกับที่เราถ่ายรูปเลยแต่ข้อควรระวังครับสำหรับเอกสารที่เป็นความลับทางราชการหรือเป็นความลับของบริษัทก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้ฟังก์ชันนี้หน่อยเพราะว่าวิธีการทำงานของมันครับก็คือการนำรูปนี้ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญญาประดิษฐ์อยู่เพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดสมมติเราจะสแกนภาพแบบนี้เนี่ยมันจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังมากๆพอกดปุ๊บมันถึงจะประมวลผลแล้วขึ้นมาได้รวดเร็วแบบนี้ดังนั้นครับเขาจึงส่งรูปนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์อันใหญ่ๆเท่าบ้านเลยอะประมวลผลแทนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของเราพอสแกนเสร็จแล้วครับเราอย่าลืมกลับมาดูด้วยครับว่าไอ้ที่เราสแกนไปเนี่ยมันพิมพ์ถูกต้องทุกคำหรือเปล่าเพราะบางครั้งเวลาเราสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพใหญ่ๆที่เป็นกระดาษ A4 เต็มหน้าเนี่ยบางทีเราซูมไปเสร็จปุ๊บ AI มันคิดไม่ทันว่าแบบอันนี้คอควายหรือตอเต่าเพราะว่าภาพมันแตกใครที่ลองใช้ฟีเจอร์นี้แล้วก็ลองมารีวิวกันได้ครับว่ามันเวิร์กแบบที่ผมแนะนำไหมหรือว่ามันมีข้อควรระวังอะไรเพิ่มเติมแล้วก็แบ่งปันกันกับเพื่อนๆที่อยู่ในช่องคอมเมนต์ครับสุดท้ายครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารล่าสุดรวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnews.co.th ครับงานนี้จะบอกว่าสำหรับใครที่สแกนแล้วมีปัญหาลองสแกนทีละครึ่งหน้าดูครับ